ขอบคุณนะครับเขียนมาจากดังขอบคุณนะครับอะไรบ้าง TBT อะไรติ่งบันเทิงค่ะเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาขาวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยมาขาดไปคนนึงอ่ะครอบครัวนี้มีสี่ก็ต้องบอกว่าเสียใจนะคะเสียใจที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียเมฆไปแต่ก็รู้สึกว่าโล่งใจที่เมฆไม่ต้องทรมานแล้วแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับภรรยาที่แสนประเสริฐของเมฆแล้วก็ครอบครัวของเมฆมากๆอยากเมื่อกี้เจอเดินเข้ามาก็สิ่งแรกที่อยากทำคืออยากชื่นชมคุณเอ๋มากๆว่าเป็นผู้หญิงที่สุดยอดจริงค่ะพี่กวางได้พูดอะไรกับพี่เอ๋บ้างพี่บอกว่าพี่ชื่นชมน้องเอ๋มากๆที่รักแล้วก็ดูแลเมฆได้ดีขนาดนี้นับถือใจเขามากๆเลยเพราะโลกที่เมฆเป็นแบบนี้ถ้าไม่รักและไม่จริงใจจริงๆอ่ะไม่เป็นแบบน้องเอ๋นะคะแล้วก็ให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขายังมีลูกอีกตั้ง3คนนะคะก็มีอะไรก็บอกพี่กวางยินดีที่จะช่วยค่ะในส่วนของพี่กวางเองได้มีโอกาสได้เล่นละครค่ะใช่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่กวางเล่นเรื่องแม้เลือกเกิดได้ตอนนั้นทางช่อง7แต่งงานใหม่ๆเลยเนาะพี่กวางเนี่ยใช่ๆก็เล่นคู่เล่นคู่กันเลยเป็นพระเอกนางเอกคู่กันพี่กวางเล่นเป็นโสเภณีเรื่องนั้นแล้วก็เมฆมาเที่ยวซ่องแล้วก็มารักกันนะคะก็เมฆเป็นพระเอกที่น่ารักสุภาพเขาก็เรียกพี่กวางนะคะอ่อนกว่าพี่กวางนิดหน่อยก็ประทับใจที่ได้ร่วมงานกันเรียบร้อยสำหรับกวางนะเมฆเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นคนที่ดูมีเอกลักษณ์อะค่ะเขาก็ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก่อนหน้านี้พี่กวางได้มีการติดตามข่าวพี่เมฆมาบ้างไหมคะกับเรื่องอาการป่วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อติดตามตลอดค่ะตลอด5ปีที่ผ่านมาติดทราบตั้งแต่แรกที่รู้ว่าเมฆป่วยแล้วก็เอาใจช่วยตลอดแล้วก็นั่นแหละก็เฝ้าดูเขามาตลอดจนเขาทรุดเขาดีขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องราวของเขาทุกอย่างเราก็คุยกันเนี่ยกับพี่น็อตบอกพี่น็อตกวางชื่นชมแฟนเมฆมากชื่นชมเมฆด้วยที่เมฆสู้ขนาดนี้เพราะว่าพี่น็อตเนี่ยก็เคยร่วมงานกับเมฆเนาะคือหลายคนไม่รู้ว่าเรื่องแรกที่เมฆเล่นกับเรื่องแรกที่พี่เล่นน่ะเล่นด้วยกันเป็นพระเอกด้วยกันค่ะแต่เรื่องฉุยฉายเมื่อปี35นะตอนนั้นเราก็เป็นเด็กใหม่ในวงการละครด้วยกันก็รู้จักแล้วก็เจอกันเรื่อยมานะครับแล้วก็มาเห็นเมฆเล่นหนังนางนาคบางละจันอะไรเงี้ยก็ประสบความสำเร็จก็ดีใจกับเขานะครับแล้วก็มาเจอเขาก่อนเขาล้มป่วยที่ร้านกาแฟครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นเขาก็ยังบ้าวิ่งอยู่ว่าออกกำลังกายนะ ก็ยังใส่ชุดวิ่งมาเลยมากินกาแฟก็ยังคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ล้มป่วยลงนะครับแล้วก็เราก็เลยติดตามเขาผ่านข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขานะครับแล้วก็ชื่นชมอย่างที่คุณกวางบอกที่ชมภรรยาเขาที่สู้มากแล้วก็ตัวของเมฆเองที่สู้มากเลยอ่ะใจใช่เป็นนักสู้จริงเป็นนักสู้จริงทั้งครอบครัวเลยแล้วก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเมฆก็เป็นพระเอกไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเราหาได้ยากในวงการนี้นะครับวินาทีที่พี่กวางกับพี่น็อตทราบข่าวการจากไปอ๋อจริงพี่อยากจะบอกว่าวันที่เมฆจากไปตอนคืนนั้นน่ะพี่นึกถึงเขาแต่ก็ตื่นมาพี่น้องบอกกวางเมฆเสียแล้วอ้าวเมื่อคืนกวางยังเซฟภาพเมฆกับกวางอยู่เลยแล้วก็นึกถึงเมฆอยู่เลยเอ้ยพี่น็อตหรือว่าเมฆก็นึกถึงกวางก็ยังพูดกับพี่น็อตบอกเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกอยู่ดีก็คิดถึงเมฆขึ้นมาเมื่อคืนก็เล่าให้พี่น็อตฟังแล้วเปิด Facebook เจอรูปเมฆแล้วก็เซฟไว้มีรูปนี้ด้วยเราไม่มีเลยนะรูปเราคู่กับเมฆที่แบบเมฆเขาก็หล่อรูปเนี้ยแล้วเราก็ดีอะไรเงี้ยก็เซฟไว้แล้วกะว่าเดี๋ยวว่างๆจะโพสต์ว่าเราเคยเล่นละครด้วยกันเอาเช้ามาพี่น้องบอกเมฆเสียโอ้โหก็รู้สึกว่าเช้าพอเห็นข่าวก็ตกใจนะเพราะว่ายังเห็นเขาแบบเดี๋ยวเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เลยแล้วก็ล่าสุดก็เห็นเข้าโรงพยาบาลแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะออกมาอะไรเงี้ยปวดพอเห็นข่าวก็ตกใจแต่ว่าพอทราบข่าวเนี้ยตกใจแต่เราก็รู้สึกว่าคนเราอ่ะวันหนึ่งก็ต้องจากไปแล้วเมฆทรมานมาขนาดเนี้ยเมฆจะได้หลุดพ้นจากความทรมานอันนี้พี่พูดแบบคนปลงชีวิตนะคะเราเสียดายแหละเราเสียใจแหละแต่เราก็สิ่งที่เราทำได้จากนี้ไปก็คือเป็นกำลังใจให้กับภรรยาและครอบครัวของเขาต่างหากเมฆน่าจะอยู่บนฟ้าน่าจะรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วอะไร
ตอนที่พี่กวางจะเซฟรูปอะค่ะเหมือนเป็นการที่พี่เมฆมาบอกอะไรเราพี่รู้เพราะว่าพี่เอกบอกว่าหลังจากที่พี่เมฆเสียคือไปหาเพื่อนในวงการจริงเหรอเยอะมากเอาจริงเหรอพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ว่านี่เจอกับตัวก็คือแบบอยู่ดีๆรูปเมฆเด้งขึ้นมาจริงๆใน Facebook อ่ะแล้วก็นึกถึงเขาอะไรเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็เออรูปนี้ดีเนาะเมฆล้อหล่ออะไรเงี้ยเออรูปเราก็ดีก็ใส่เซฟไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์คิดอย่างงี้เดี๋ยวหาเวลาแล้วจะโพสต์ใน IG อะไรเงี้ยว่าเราเคยเล่นกับเมฆเรื่องนี้เอ้าจริงๆพอตื่นมาเจอหน้าพี่น้องบอกกวางเมฆเสียแล้วก็ยังใช่ไหมยังพูดกับพี่เลยว่าอะไรกวางเพิ่งเห็นเมฆเด้งขึ้นมาเมื่อคืนจริงๆแล้วเป็นเวลาแบบนั้นด้วยเป็นช่วงเวลาที่เขาเสียด้วยเราไปดูว่าเขาเสียตอนใกล้เที่ยงคืนนั่นก็คือพี่น้องกับลูกกันหลับแล้วแล้วพี่กวางนั่งอยู่คนเดียวนั่งดูคือจะเป็นคนที่มีแฟนขับเข้ามาทักเยอะก็คอยตอบคำถามคอยเข้าไปอ่านตอนดึกๆที่ทุกคนหลับแล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกวันถ้ามีเวลาถ้าไหวนะนั่นแหละก็ตึ้งเมฆรูปเมฆเด้งขึ้นมาในไม่รู้ใครเอาไปลงอะค่ะแล้วมันก็เราได้เห็นนะเอาเงี้ยก็แปลกดีค่ะแปลกจริงไม่รู้สึกว่าเมฆนึกถึงพี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยตอนหมายถึงว่าตอนที่พี่นำบอกเมฆเสียเนาะก็ยังแบบว่าจิตเราสื่อถึงกันได้ด้วยเหรอเรื่องแบบนี้มีจริงเหรออะไรเงี้ยก็ถามกับตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่ายังไงต้องมางานพี่ความมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่เอหรือครอบครัวพี่เมฆก็เมื่อกี้ได้พูดกับน้องเอไปหมดแล้วนะคะบอกว่าพี่กวางเนี่ยคุณพ่อพี่กวางก็เสียตอนพี่กวางเด็กๆแบบลูกน้องเอแล้วคุณแม่ก็เลี้ยงลูกในลำพังเหมือนน้องเอเหมือนกันแล้วของพี่คุณพ่อพี่อุบัติเหตุด้วยกระทันหันคุณแม่ที่เข้มแข็งเนี่ยจะสามารถที่จะประคับประคองครอบครัวแล้วก็สามารถที่ทำให้ลูกเนี่ยเติบโตมาประสบความสำเร็จได้ก็บอกน้องเอว่าพี่กวางเป็นกำลังใจให้นะคะก็เอเขาก็ขอบคุณอะไรเงี้ยก็บอกว่าติดตามมาตลอดมีอะไรก็บอกปรึกษาพี่กวางได้ค่ะในฐานะพี่กวางเป็นนักแสดงพี่น้อยก็เป็นนักแสดงเหมือนกันเห็นแววหลานๆไหมคะเพราะว่าลูกพี่เมฆก็อยากเข้าวงการทั้งสองคนเลยอ๋อหลานๆลูกพี่เมฆยังไม่เห็นชัดเลยอ่ะพี่ยังไม่ได้เห็นลูกเมฆชัดเลยค่ะก็อันนี้ก็สุดแท้แต่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะฟ้าลิขิตเนาะพี่ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างนะคะถ้าชอบก็อย่างหนึ่งแล้วก็จะมีจังหวะที่ได้ทำใหม่แต่พี่คิดว่าสิ่งที่พี่ถ้าพี่เป็นพี่ของน้องเอสิ่งที่พี่อยากให้ทำคืออยากให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือให้เรียนให้ได้มากที่สุดเรียนหนังสือให้ได้มากที่สุดดีที่สุดค่ะส่วนโอกาสในวงการบันเทิงถ้ามีคนให้เนี่ยก็ไม่เสียหายที่จะทำถ้าเขาชอบนะคะค่ะขอบคุณค่ะภาพนิ่งหน่อยนะคะพี่กวาง